ชื่อสุพรเอกสรกุลนะคะชื่อเล่นชื่อเหน่งค่ะอายุปีนี้ก็คือ40แล้วค่ะเป็นคนอ้วนตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแบบก็คือกินเก่งคือกินข้าวไม่ได้แบบเรียกเป็นจานอะเรียกแบบกะละมังอะไรอย่างเงี้ยก่อนมาเข้าฟิตเนสน่าจะเกือบ80อะค่ะหาเสื้อผ้าค่อนข้างลำบากต้องไปซื้อเสื้อผ้าร้านคนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยคือผู้หญิงทุกคนแบบอยากสวยนะคะเราจะรู้สึกว่ามันวิธีที่มันง่ายที่สุดอะทำให้เราแบบผอมเร็วที่สุดคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็จะแบบไปเสาะแสวงหาว่าเนี่ยเขาบอกเนี่ยไปกินยาลดน้ำหนักไหมแล้วว่าหรอจะยังไงมันจะมีผลอะไรไหมอะไรเงี้ยอ่ะกินเข้าไปเราก็แบบหัวใจเต้นแบบแรงมากน้ำหนักอะตอนนั้นน่าจะหนักประมาณ80อะค่ะมันก็แบบเหมือนมันดีดขึ้นลงไปเหลือประมาณ70ต้นๆอย่างเงี้ยมันน่ามันดีดขึ้นกลับมาเท่าเดิมไม่เคยคิดถึงฟิตเนสไม่เคยที่แบบจะแบบคิดที่จะมาออกกำลังกายให้มันแบบมีสุขภาพที่แข็งแรงจุดเปลี่ยนก็คือมันพอมันลองมาทุกๆวิธีแล้วเราก็แบบอ่านหนังสือเลยค่ะลองดูซิว่าเรามาเล่นนะออกกำลังกายให้มันแบบโอเคแข็งแรงก่อนแล้วเรื่องลดน้ำหนักอ่ะมันก็จะตามมาวันแรกที่เล่นเนี่ยจะรู้สึกแบบเหมือนใจจะขาดอะแค่เล่นท่าธรรมดาโยนลูกบอลเข้ากำแพงทดสอบสมรรถภาพวันนั้นเดินลงบันไดฟิตเนสแบบเทรนเนอร์ต้องประคองลงมาเพราะว่าพี่ไหวไหมเนี่ยคือ1ออกกำลังกายเลยอะ2ก็ต้องควบคุมอาหารปริมาณอาหารที่เรากินให้มันแบบเท่ากับที่ร่างกายเราต้องการรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจขึ้นมั่นใจที่จะแบบมองกระจกมั่นใจที่จะถ่ายรูปลองแต่งดูแบบนี้ดูซิแบบเข้ากับเราไหมอะไรเงี้ยในความรู้สึกอะค่ะเคยอ้วนมากๆเนี่ยเวลามันลดลงมาแล้วว่ามันรู้สึกภูมิใจในตัวเองมันรู้สึกตัวเองมีคุณค่าค่ะว่าโอเคคนอื่นเขาเห็นเราเนี้ยเขาก็แบบเนาะพี่เขายังทำได้พี่เขาอายุขนาดนี้แล้วมีเราเป็นแรงบันดาลใจว่าเนี่ยเคยแบบหนักขนาดนี้เรายังทำได้เลยมันต้องอาศัยกำลังใจเยอะว่าแบบเหมือนกับต้องตั้งใจอะค่ะคือพอตั้งใจปุ๊บอะไรๆเราก็จะทำได้คือถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้เราก็ทำได้